สกินแคร์ที่ใช้หมดแล้วนั่นเองสกินแคร์ที่เราใช้หมดมีตัวไหนบ้างตัวไหนที่ตำซ้ำและตัวไหนที่พักก่อนมีหลายแบรนด์มากหมดจนหยดสุดท้ายคือแบบกลวงแพ้จนหมดเลยแต่ก็ยังไม่รู้สึกว่าเห็นผลอะไรเลยอันยองชิงกระดื้อนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารีวิวสกินแคร์กันแต่เป็นสกินแคร์ที่ใช้หมดแล้วนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งเราไม่เคยทำวิดีโอนี้เลยคือแบบพอสกินแคร์มันหมดใช่ไหมเราก็ทิ้งอย่างเดียวก่อนหน้านี้เนี่ยเหมือนตัวเองเนี่ยเป็นช่องรีวิวสกินแคร์ไปแล้วแต่จริงๆแล้วฉันน่ะก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสกินแคร์นะแค่แบบว่าเวลาซื้อสกินแคร์หรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยเราก็จะดูส่วนผสมค่อนข้างซีเรียสเรื่องส่วนผสมอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนมีผู้สนับสนุนใจดีหลายๆท่านนะคะหลายๆแบรนด์ที่ส่งสกินแคร์มาให้เราได้ลองใช้นะคะหรือว่าจ้างเรารีวิวอะไรอย่างนี้ซึ่งถามว่ารีวิวเนี่ยแล้วใช้จริงไหมแล้วแบบจกตาหรือเปล่าคุณพี่อะไรอย่างเงี้ยแต่บอกตรงๆเลยว่าทุกตัวเราใช้จริงหมดเลยนะคะบางตัวเนี่ยก็ค่อนข้างชื่นชอบเลยทีเดียวนะคะก็เดี๋ยววิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันว่าสกินแคร์ที่เราใช้หมดมีตัวไหนบ้างและตัวไหนที่เราอยากจะตามซ้ำและตัวไหนที่เรารู้สึกว่าพักก่อนเดี๋ยวมาดูกันเลยเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับเป็นตัวนี้นะฮะ The Face Shop นะครับเยวาดำตัวที่เป็นสีม่วงตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเป็นโทนเนอร์นะฮะทุกคนคือเรารู้สึกว่ามันมีความคล้ายๆกับเซรั่มเลยอะแต่ว่าตัวนี้ก็จะมีความแบบใสกว่าเบาบางกว่านั่นเองนะฮะตัวนี้เนี่ยสำหรับเรารู้สึกว่าโทนเนอร์ของเขาอะมันยังไม่เจ้มจ้นอะมันยังไม่แบบว่าเอ้ยจุใจแต่ถ้าหากว่าไปเป็นเซรั่มหรืออีมัลชั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนั้นอะจะดีมากๆเลยคือแบบคือรู้สึกได้เลยว่าใช้แล้วแบบหน้าฟูหน้าแบบเฮ้ยหน้าดีหน้าสุขภาพดีมากแล้วก็พวกรูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยดูจางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยถ้าใช้เป็นตัวเซรั่มนะแต่ตัวโทนเนอร์เนี่ยรู้สึกเฉยๆนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยรวมๆคือมันเป็นการบำรุงผิวที่มีความแบบรวบตึงอ่ะใครที่ไม่ค่อยชอบใช้สกินแคร์หลายๆอย่างอยากได้ตัวเดียวครบเราแนะนำของ The Face Shop เลยนะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันมีความแบบรวมหลายๆอย่างมันเป็นสูตรที่แบบมีความแบบรวบรวมหลายอย่างแล้วก็เป็นสูตรที่ใช้โสมเป็นหลักนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยกลิ่นนางก็จะมีความโสมจ๋าโสมอย่างนี้เลยนะทุกคนซึ่งเอาตรงๆเราไม่ค่อยกล้าใช้ตอนกลางวันนะเพราะว่ามันมีความแบบมีกลิ่นแล้วเราคิดว่าอาจจะไม่ได้ไปรบกวนคนอื่นแต่มันรบกวนตัวเองอ่ะนึกออกปะคือกลิ่นมันไม่ได้มีความทำให้เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยสดชื่นสบายใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าทาไปแล้วตอนกลางวันมันจะมีความแบบอบอวลไปด้วยโสมอยู่ที่หน้าฉันมีโสมอยู่ที่หน้าฉันอะไรอย่างเงี้ยก็เหมาะกับการใช้กลางคืนมากกว่าถ้าหากว่าให้ซื้อซ้ำเนี่ยก็จะซื้อเป็นตัวเซรั่มแทนหรือว่าเป็นตัวอีมัลชั่นนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นโทนเนอร์เนี่ยก็คือวางก่อนนั่นเองนะฮะต่อไปนะฮะเป็นตัวนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้เป็นครีมนะครับจากแบรนด์ SNP Prep นะครับทุกคนเป็นซาลิโลนิกครีม for sensitive skin นะครับแล้วก็สูตรนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือช่วยเรื่องของความชุ่มชื้นและฉันจะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยดีมากคือแบบชอบอะชอบมากตัวนี้คือฉันต้องไปหาตำซ้ำแน่นอนอันนี้คือแบบต้องตำซ้ำบอกเลยว่าฉันใช้แบบหมดจนหยดสุดท้ายคือแบบกลวงแล้วคือราคาเขาไม่แพงเลยนะประมาณแบบ500นะคะทุกคนแบบแล้วแต่ร้านนะจริงๆเขามีแบบว่าเป็นการส่งแบบเบอร์ไวอ่ะเป็นการส่งแบบว่าเขาอาจจะส่งมาต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็มีส่งมาไทยนะทุกคนหรือว่าใครอยากพีหรือใครอยากสั่งกับคนที่เขาสต็อกไว้ใน Shopee ก็ได้แต่ก็หาร้านที่มันดีๆหน่อยนะทุกคนระวังกันนิดนึงแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันเป็นแบรนด์ที่แบบยังไม่ค่อยบูมยังไม่ค่อยมีความคนนำเข้าเยอะนะคะทุกคนมันก็จะมีแบบบางสูตรที่มันแบบดังๆเขาถึงจะเอาเข้ามาอย่างเช่นแบบว่าสูตรเรื่องของความกระจ่างใสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ใช้สูตรนั้นเราใช้สูตรที่เป็นเรื่องของความชุ่มชื้นและเขาเนี่ยบอกเลยว่าเพิ่มความชุ่มชื้นแบบเห็นได้ชัดแบบชัดเจนแบบดูเรื่องเชื่อแล้วจ้าอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเพราะว่าพอเราลองใช้แล้วอ่ะเรารู้สึกได้เลยว่าผิวเราค่อนข้างสมดุลมากขึ้นก็คือก่อนหน้านั้นมันก็จะแบบว่ารู้แหละว่าตัวเองหน้ามันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอใช้อันเนี้ยน่ะมันรู้สึกได้เลยว่าหน้ามันน้อยลงแต่ถามว่ามันหายมันไปเลยไหมก็ไม่ขนาดนั้นนะทุกคนแต่คือมันเห็นได้ชัดว่ามันน้อยลงแต่ถ้าหากว่าคนที่มีความผิวมันแบบมันมากอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะช่วยลดเรื่องความมันลงได้นะฮะทุกคนแต่ถ้าหากว่าอย่างเราเนี่ยเป็นคนที่ผิวผสมนะมันก็ไม่ได้มันมากนะทุกคนแต่ก็เห็นได้ชัดแหละว่าเขาลดลงซึ่งตัวนี้เนี่ยซื้อ3ต้องซื้อ3คือชอบมากนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีอีกตัวนึงที่กำลังทดลองอยู่แต่ถ้าหากว่ายังไงเดี๋ยวลองมาคุยกันอีกตัวนึงนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าหากว่าใครกำลังตามหา
พวกครีมที่เพิ่มความชุ่มชื้นอันนี้เนี่ยแนะนำเลยแล้วก็มันเป็นสกินแคร์ที่สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคนผิวแห้งผิวมันผิวผสมเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยนะไอสูตรเนี้ยเนี่ยต่อไปเนี่ยเป็นบรรดาเซรั่มทั้งหมดเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรายกขึ้นมาให้ดูมีหลายแบรนด์มากแล้วก็แบบมีทั้งแบบว่าชอบแล้วก็มีทั้งแบบว่าหักก้อนอะไรอย่างนี้นะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยละกันนะครับตัวแรกนะครับเป็นเซรั่มนะครับจากแบรนด์แพนเนอรี่นั่นเองนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นยูสุออเรนจ์อินเทนส์เซรั่มนะคะทุกคนหลักๆเลยก็คือช่วยเรื่องของผิวกระจ่างใสนั่นเองนะฮะก็คือแบบเน้นเรื่องความกระจ่างใสนั่นแหละนะทุกคนนะอันนี้เนี่ยเขาแบบว่าฟรีหลายอย่างมากนะแอลกอฮอล์นะฮะน้ำหอมพาราเบนนะฮะหรือว่าสีหรือว่าซิลิโคนฟรีหมดเลยนะครับก็คือค่อนข้างออร์แกนิกนะทุกคนแล้วก็ราคาน่ารักมากๆแต่เราไม่เห็นผลอะไรเลย คือใช้จนหมดแล้วแต่ก็ยังไม่รู้สึกว่าเห็นผลอะไรเลยหรืออาจจะแบบว่าเฮ้ยเราขาวได้แค่นี้แล้วเราขาวมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเอาจริงๆในการที่เราเนี่ยซื้ออะไรแบบนี้ที่เป็นพวกเรื่องของความกระจ่างใสเนี่ยเราไม่ได้ต้องการให้ผิวตัวเองใสนะหรือว่าขาวขึ้นแต่เราอยากให้ผิวหน้าเราเนี่ยยังคงความผิวเดิมไว้ก็คือเราเป็นคนที่ถ้าอยู่บ้านจะไม่ทาครีมกันแดดนะคะทุกคนไม่ทาครีมกันแดดเลยแต่จะให้ตัวช่วยพวกนี้นะฮะที่ช่วยเรื่องของความกระจ่างใสช่วยคงความกระจ่างใสไว้ให้ฉันนะฮะนึกออกไหมก็คือแก้ที่ปลายเหตุเป็นการแก้ที่ปลายเหตุเราไม่ป้องกันเราแก้ปลายเหตุส่วนผสมที่มันช่วยเรื่องความกระจ่างใสเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยเรื่องความกระจ่างใสอย่างเดียวนะทุกคนแต่เขาเนี่ยจะช่วยเรื่องของแบบลดรอยดำรอยแดงด้วยซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่ทำเรื่องนั้นเลยอะทุกคนอันนี้คือพูดตามตรงเลยรู้สึกแบบเฉยๆมากๆนะฮะเรารู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยวางก่อนอันนี้อาจจะพักก่อนอาจจะไปหาตัวอื่นแทนนะคะทุกคนวางไว้ก่อนต่อไปนะฮะเป็นตัวที่แบบว่าซื้อซ้ำแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็พักแล้วก็ซื้อซ้ำนะครับนั่นก็คือซัมบายมีนะครับกาเล็กโตไมซ์เพียววิตามินซีโกลเซรั่มบอกเลยว่าตอนนี้คือ MVP มากถ้าช่วงไหนเนี่ยรู้สึกว่าหน้าตัวเองเนี่ยไม่ไหวคือเหมือนต้องการจะกู้ผิวอะต้องการจะกู้หน้าอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้คือแบบว่าถูกต้องคือแบบตอบโจทย์คือใช่คือที่หนึ่งคือแบบเลิศอันนี้คือแบบชอบมาก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 นะคะทุกคนหลักๆเลยก็คือเรื่องของความกระจ่างใสนะคะทุกคนแล้วก็ลดรอยดำรอยแดงอันนี้คือเห็นได้ชัดแบบจริงและที่สำคัญเลยคือเขาจะช่วยเรื่องเหมือนแบบฟื้นฟูผิวทำให้ผิวเราแบบว่านุ่มขึ้นนิ่มขึ้นสุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแบบจริงๆอันนี้คือชอบมากแต่ว่าปัญหาคือเขาให้น้อยไปหน่อยนะทุกคนคือแบบใช้แบบก็หมดแล้วแล้วก็มีความกลิ่นแบบมันจะมีความกลิ่นตุ่ๆหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่เหมาะกับใช้ตอนกลางวันอันนี้มันแล้วแต่คนนะสำหรับเรารู้สึกว่าอะไรที่มันมีกลิ่นแล้วเราใช้ตอนกลางวันเนี่ยมันจะทำให้เหมือนแบบมันอบอวลอยู่ใกล้ๆกับจมูกเรารู้สึกไม่ค่อยชอบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเขาก็สามารถใช้ทั้งตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนก็ได้แต่สำหรับเรารู้สึกว่ามันมีกลิ่นเนาะเราก็ใช้ตอนกลางคืนแทนละกันเนาะแล้วก็อันนี้เนี่ยถึงจะมีกลิ่นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นกลิ่นของน้ำหอมนะคะทุกคนแต่มันจะเป็นกลิ่นเหมือนแบบเหมือนส่วนผสมของเขาที่มันแบบว่ามีความเคมีนิดนึงแต่ไม่ใช่เคมีที่แบบว่าเรารู้สึกว่าฉุนว่าเฮ้ยไม่ได้เราไม่ได้แต่มันจะเป็นกลิ่นที่มีความแบบว่ายาสมโสมนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเหมือนสมุนไพรอ่ะนึกออกปะนั่นแหละนะแต่อันนี้เนี่ยจะซื้อซ้ำก็ต่อเมื่อต้องการจะกู้หน้านะทุกคนนึกออกปะคืออันนี้ก็อาจจะยังพักก่อนในช่วงนี้ถ้าหากว่ารู้สึกว่าสภาพผิวยังโอเคอยู่หรือว่ายังมีตัวอื่นที่ใช้อยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าใครเนี่ยไม่ได้เป็นมนุษย์ที่ว่าเฮ้ยอยากรอสกินแคร์หลายๆตัวเนี่ยอยากให้ตัวเดียวมันจบอยากให้ตัวเดียวมันจึ้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็แนะนำตัวนี้เลยนะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างครอบคลุมนะฮะเป็นตัวนึงที่แบบว่ามีแล้วติดไว้ก็คือไม่ต้องมีตัวอื่นแล้วก็ได้อะไม่ต้องแบบเพิ่มความชุ่มชื้นก็ได้ไม่ต้องรีแพร์หรืออะไรก็ได้ทุกคนเพราะอันนี้มันก็คือจบแต่แค่ซื้อบ่อยหน่อยนะเพราะว่ามันแบบใช้แล้วมันหมดเร็วเพราะมันดีมากอะทุกคนออกมาคือแบบว่าพอใช้แล้วมันรู้สึกแบบไม่งกอะมันใช้แล้วมันแบบเฮ้ยเอาอีกสโลปอีกชะลมอีกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือดีอันนี้คือชอบมากๆแนะนำมากๆนะฮะต่อไปนะฮะอันนี้เนี่ยใช้หมดไป2อันแล้วนะครับทุกคนนั่นก็คือดร.จิวนั่นเองนี่คือเราเคยรีวิวไปแล้วนะฮะสำหรับดร.จิวสามารถไปย้อนดูกันได้นะครับบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยใครที่แบบว่าต้องการสกินแคร์ที่ครบจบไม่ต้องใช้สกินแคร์ตัวอื่นแล้วดร.จิวดร.จิวเลยเพราะว่าดร.จิวอะคือแบบคือมันเหมือนเป็นเซรั่มที่แบบว่าเหมาะ
กับการใช้ตัวเดียวมากๆนึกออกปะคือเขาให้มาครบมากทั้งแบบว่าเรื่องของความกระจ่างใสเรื่องริ้วรอยเรื่องความชุ่มชื้นแล้วก็เรื่องของการเหมือนแบบฟื้นฟูผิวทำให้ผิวดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำให้ผิวนุ่มผิวฟูอะไรอย่างเงี้ยตัวเดียวคือมันจบแล้วมันรู้สึกได้ทุกคนและบอกตามตรงคือใช้เพลินมากคือเป็นสกินแคร์ที่ใช้เพลินแล้วเรารู้สึกว่าแบบบางเบามันสบายใช้หมดไป2ขวดแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันน้อยนะทุกคนคือมันแบบมันจุ่มจิ๋มโอ้30 มล.นะทุกคนแต่ก็คือใช้หมดไปแล้ว2ขวดอ่ะตรงๆเลยคือชอบแต่อาจจะยังไม่ซื้อนะทุกคนอาจจะยังไม่ซื้อเพราะว่าราคาค่อนข้างสูงอันเนี้ยถ้าหาว่ามีโปรโมชั่นแบบซื้อ1แถม1หรือว่าซื้อ2ราคาถูกกว่าอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้สกินแคร์ตัวเดียวจบอะไรเงี้ยดร.จิ๋วต่อไปนะฮะเป็นสกินแคร์ที่เพิ่งใช้หมดมาไม่นานมานี้นะครับนั่นก็คือนี่เลยนะครับปิ๊งปังเป็นการ์นิเยสกุละไวไฮยาลูรอนบูสเตอร์เซรั่มตัวนี้ฉันบอกเลยว่าใครที่ต้องการความกระจ่างใสผิวขาวขึ้นหรือลดรอยดำรอยแดงต้องมีนะเพราะว่ามันแบบเห็นผลได้ชัดจริงๆแบบจริงๆแบบอันไม่ตกตาคือแบบปกติอ่ะคือเราจะมีปัญหาพวกรอยดำรอยแดงบริเวณตรงนี้แล้วเราแบบชะโลมเจลแต้มสิวบ่อยมากมันก็ไม่ยอมจางไปสักทีอ่ะแต่พอใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกได้เลยว่าแบบมันจางลงแบบอย่างเห็นได้ชัดอ่ะทุกคนใครที่แบบว่ามีปัญหาสิวที่แบบทิ้งรอยดำรอยแดงไว้อ่ะคือเหมือนแบบใครรู้ตัวอยู่แล้วอ่ะว่าตัวเองจะเป็นสิวแล้วเป็นสิวแล้วจะมีแบบรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยเราว่าอันเนี้ยควรจะมีติดไว้เลยเพราะว่ามันเหมือนแบบเราได้ทั้งเจลแต้มสิวรวมกับเซรั่มเพิ่มความกระจ่างใสเข้าไปด้วยทุกคนเพราะว่ามันช่วยแก้ปัญหาหลังสิวได้ดีมากๆเลยพวกรอยดำรอยแดงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เนี่ยก็แนะนำนะครับแต่ระวังนิดนึงเพราะว่ามันมีน้ำหอมนะคะน้ำหอมแบบแรงมากๆแบบรู้เลยว่าเนี่ยน้ำหอมอ่ะใครอยากลองเนี่ยอะไรแบบเนี้ยของการ์นิเยเนี่ยเขามีแบบซองขายที่เซเว่นเราแนะนำให้เป็นลองซื้อในเซเว่นมาดูก่อนลองใช้กับหลังมือตรงเนี้ยบริเวณแบบก่อนว่าแพ้ไหมอยากซื้อซ้ำนะแต่อยากลองสูตรที่มันเป็นสูตรอีกสูตรนึงที่เป็นวิตามินซีที่ไม่ใช่เป็นสูตรของซากุระอ่ะทุกคนก็อาจจะต้องไปลองสูตรวิตามินซีดูนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะรวบเลยนะคะเป็น2ตัวนี้นะครับจากแบรนด์ Nature Lista นะคะทุกคนตัวนึงเนี่ยจะเป็นเรื่องของสิวอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นเรื่องของ whitening นะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงตัวเรื่องของสิวกันก่อนนะครับเป็นตัวที่เราเนี่ยชอบมากๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสารสกัดจาก Tea Tree นะครับทุกคนเขาช่วยเรื่องสิวได้จริงก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีปัญหาสิวผดนะครับปัญหาสิวผดแล้วก็ปัญหาสิวที่ขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนคือหายไปแล้วแล้วก็ขึ้นมาอีกหายไปแล้วแล้วก็ขึ้นมาอีกอยู่อย่างเงี้ยทุกคนเราก็เลยใช้ตัวนี้เนี่ยมาช่วยในการแก้ปัญหาเรื่องสิวนั่นเองนะครับเขาช่วยเรื่องสิวได้ดีจริงๆนะคะคือไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนไม่มีซิลิโคนอะไรอย่างงี้แต่เขาเคลมด้วยว่าเขาเนี่ยไม่มีน้ำหอมนะฮะไม่มีน้ำหอมแต่ยังไงแต่ยังไงทุกคนแต่ว่าอันนี้เนี่ยพูดตามตรงเลยนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีสารสกัดที่มาจากน้ำมันหอมระเหยซึ่งน้ำมันหอมระเหยเนี่ยมันก็คือน้ำหอมนั่นเองนะทุกคนแต่แค่สับมันไม่ใช่นึกออกปะคือเหมือนแบบว่าเขาใช้คำว่าฟาเกนอย่างนี้ใช่ไหมฟาเกนเพอร์ฟูมฟรีอ๋อมันไม่มีแต่ว่าถ้าไปดูจริงๆเนี่ยคำว่าน้ำมันหอมระเหยนั่นแหละคือน้ำหอมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่แพ้น้ำหอมก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับทุกคนนะแต่ถามว่าใช้ดีไหมใช้ดีมากแต่กลิ่นมันแบบจึ้งคือแบบไม่เอาจากไหนไม่มีน้ำหอมมาทุกคนคือกลิ่นมันแบบอยู่คือน้ำหอมแล้วก็จะมีกลิ่นฉุนนิดนึงนะใครที่ไม่ชอบกลิ่นฉุนๆเนี่ยอาจจะไม่ชอบนะทุกคนใครที่แบบว่ามีปัญหาเรื่องสิวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือแนะนำฉันชอบจะซื้อซ้ำนะถ้ามีสิวจะซื้อซ้ำแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยสิวน้อยลงแล้วไม่ค่อยมีสิวแล้วไม่รู้ว่าตัวไหนช่วยเราอยู่นะทุกคนเพราะว่าฉันใช้หลายตัวมาก ต่อไปก็คือตัวไวท์เทนนิ่งนะคะทุกคนก็สำหรับตัวนี้เนี่ยคือบอกเลยว่าเป็นอีกตัวนึงที่น่าใช้มากๆเลยนะครับจริงๆมันเหมาะทั้งคนที่สภาพผิวแบบมันหรือผิวผสมหรือผิวแห้งเลยนั่นเองนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยช่วยเรื่องความกระจ่างใสแต่เราไม่ได้เห็นผลขนาดแบบว่าวาวซ่าเรื่องความกระจ่างใสขนาดนั้นน่ะหมายถึงว่าเราไม่ได้ขาวขึ้นแต่อันนี้เนี่ยบอกเลยว่าช่วยลดพวกปัญหารอยดำรอยแดงได้ดีมากๆถ้าเทียบกับตัวเนี้ยถ้าเทียบกับตัวการ์นิเย่อะตัวการ์นิเย่คือมันจะเห็นผลแบบชัดเจนมากกว่าคือแบบว่าใช้แล้วแบบเห็นผลเร็วกว่าทุกคนแต่อันเนี้ยเหมาะกับการใช้เรื่อยๆอะราคามันถูกด้วยแล้วก็สามารถซื้อได้เรื่อยๆนึกออกปะคือแบบมันหมดก็ซื้อได้เรื่อยๆซื้อซ้ำเรื่อยๆซึ่งตัวนี้เนี่ยเราชอบมากๆเลยเป็นอีกตัวนึงที่แบบอย่างชอบอันนี้เนี่ยเราชอบแบบชอบมากๆชอบจนกระทั่งแบบซื้อมาตุนไว้แล้วเดี๋ยวเราให้ดูชอบจนฉันซื้อตุนไว้แล้วตุนไว้จริงๆแต่ที่ยังไม่ได้เอาออกมาใช้เนี่ยเพราะว่า
ฉันลองใช้ตัวอื่นอยู่นี่คือยังไม่ได้แกะเอามาใช้แต่ว่าซื้อตุนไปแล้วซื้อซ้ำมาแล้วนะคะทุกคนครับช่วยเรื่องความกระจ่างใสลดรอยดำรอยแดงนั่นเองนะคะก็สกินแคร์ของเราที่เอามาพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยมันก็มีทั้งราคาถูกแล้วก็ราคาแพงนะคะแต่หลักๆเนี่ยส่วนมากก็จะอยู่ในหลักร้อยนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยมันเป็นการใช้กับผิวเราเนาะซึ่งเราเนี่ยเป็นคนที่ผิวไม่ได้แพ้ง่ายนะครับแล้วก็เป็นผิวผสมนะครับทุกคนก็ผลลัพธ์การใช้ก็ออกตามที่เราได้พูดไปนะครับแต่หากทุกคนเนี่ยไปลองใช้ตามเนี่ยบางทีผลลัพธ์มันก็อาจจะไม่เหมือนกับที่เราใช้นั่นเองนะคะทุกคนบางตัวเนี่ยเราใช้พี่สาวเราก็ใช้นะฮะแต่พี่สาวเราเนี่ยเป็นคนผิวแห้งแล้วก็แพ้ง่ายเขาก็แพ้แล้วเขาก็ส่งมาให้เราใช้ต่อก็คือเหมือนแบบใช้สกินแคร์เดียวกันแต่คนละสภาพผิวผลลัพธ์มันก็ไม่เหมือนกันคนนึงแพ้คนนึงไม่แพ้มันก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยนั่นเองนะคะทุกคนวิธีการเลือกสกินแคร์ของเราอ่ะเราเลือกสกินแคร์ที่ตอนนั้นเราต้องการแก้ปัญหาไหนนะคะทุกคนอย่างเช่นที่ทุกคนเห็นเนี่ยส่วนมากมันคือเรื่องของความกระจ่างใสหมดเลยใช่ไหมเพราะว่าเราเนี่ยต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องของรอยดำรอยแดงนั่นเองนะคะทุกคนเราก็เลยมีพวกสกินแคร์ที่เป็นพวกแบบไวท์เทนนิ่งซะส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแก้ปัญหารอยดำรอยแดงซะส่วนใหญ่เพราะว่าเราไม่ได้มีปัญหาสิวในตอนนี้แต่ถ้าหากว่ามีปัญหาสิวเนี่ยเราก็อาจจะหยิบตัวนี้กลับมาก็ได้นั่นเองนะคะทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการรีวิวสกินแคร์ที่ใช้หมดแล้วนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะฮะถ้าเพื่อนชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะฮะแล้วไปเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าไปแล้วบ๊ายบาย